JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayจมูกสีผิวนะคะสีตาเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหกสิบเก้าแบบฝึกหัดหน้าหกสิบเก้าที่เราทำค้างไว้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะในหน้า69เป็นการถ่ายทอดลักษณะของพืชนะคะที่มีตัวอย่างให้ดูที่เป็นดอกไม้นะคะดอกกล้วยไม้ในลักษณะต่างๆที่เหมือนพ่อกับรุ่นพ่อกับรุ่นแม่มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะที่เป็นลักษณะนะคะของรุ่นลูกนะคะที่ได้ที่เกิดจากลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะของรุ่นพ่อและรุ่นแม่อย่างเช่นรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นลูกต้นที่หนึ่งนะคะลักษณะก็จะมีลักษณะดอกนะคะจะมีสีเหลืองสีขาวนะคะสีออกส้มๆหน่อยนะแต่นะคะพอมาดูนะคะรูปของรุ่นพ่อรูปของรุ่นพ่อของเขาเนี่ยพ่อของเขามีต้นมีดอกสีเหลืองนะคะแม่เนี่ยจะมีดอกสีชมพูแดงๆนะคะพอรุ่นลูกออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะที่เป็นผสมนะคะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นั่นเองขอเปลี่ยน Wi-Fi หน่อยโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแม่นะคะจะเห็นว่าลักษณะของดอกเนี่ยจะเป็นสีนะคะออกโทนพีชชมพูนะคะแล้วก็รุ่นพ่อของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองนะคะพอคลอดลูกออกมาเนี่ยรุ่นลูกปลูกออกมานะคะลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะผสมแบบตรงกลางก็จะเป็นพีชออกขาวๆนะคะนั่นเองอันนี้ก็คือการใส่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะที่เป็นเหมือนดอกผสมนั่นเองลักษณะของพืชนะคะที่สามารถจำแนกได้อันนี้นักเรียนก็ได้เขียนในแบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วนะคะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็จะมีลักษณะใบกลีบดอกแล้วก็สีดอกนั่นเองมาดูในหน้า70ค่ะนักเรียนในหน้า70รู้ได้อย่างไรว่าพืชต้นใดเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะและรุ่นใดเป็นรุ่นลูกนะคะเราก็จะสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดอกลำต้นนะคะหรือว่าใบนั่นเองลูกนะคะต้นพืชรุ่นลูกมีลักษณะบางอย่างแตกต่างจ
จากคลื่นรุ่นพ่อแม่ได้อย่างไรนะคะอาจมีนะคะลักษณะบางอย่างที่เป็นลักษณะผสมของต้นพืชรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือเป็นลักษณะที่ไม่มีรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะเช่นต้นพืชรุ่นลูกมีสีดอกต่างจากพ่อแม่อันนี้เราก็ต้องไปดูต้นกำเนิดจริงๆนะคะว่าสีที่เกิดขึ้นน่ะสีไหนเป็นสีแท้นะคะข้อ3ลักษณะใดบ้างนะคะของพืชที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมของพืชอย่างที่อธิบายไปนะคะก็จะมีสีลำต้นดอกนะคะเพราะเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดนะคะจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองค่ะใครยังไม่เสร็จข้อ1คะเดี๋ยวครูเบียร์เลื่อนนะคะครูเบียร์เลื่อนข้อ1ขึ้นไปนะข้อ4นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเมื่อสังเกตรูปร่างลำต้นใบดอกและสีของลำต้นใบดอกของต้นพืชรุ่นลูกและต้นพืชรุ่นพ่อแม่พบว่าพืชนะคะรุ่นลูกมีลักษณะเหมือนต้นพ่อบางอย่างก็เหมือนต้นแม่และบางอย่างนะคะเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้เดี๋ยวครูเบียร์ย่อให้นะคะจากสิ่งที่ค้นพบนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเนี่ยเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกซึ่งมีหลายลักษณะเช่นลักษณะของลำต้นรูปร่างของใบเส้นของใบนะคะหลายใบลายบนใบรูปร่างลักษณะของดอกลักษณะของกลีบดอกและสีดอกนะคะข้อ5ต้องเขียนหมดนะคะดังนั้นใครเสร็จหน้านี้แล้วนักเรียน3-5นะคะดูหลังคำว่าเช่นอีกหน้าหนึ่งได้เลยนะคะทำอีกหน้าหนึ่งได้เลยนะลูกใครที่เสร็จแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งนักเรียนสามารถเขียนหลังคำว่าเช่นได้เลยนะคะเราก็จะจบในเรื่องของการสืบพันธุ์ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชซึ่งการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเนี่ยก็จะมีการสืบทอดจากพ่อนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกซึ่งมีหลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นลูกตั้งนะคะเส้นใบลายใบและแล้วก็รูปร่างของดอกลักษณะของดอกนะคะหรือลักษณะของกลีบดอกสีดอกนั่นเองใครที่คิดว่าอีกประมาณ10นาทีนะคะ5นาที10นาทีนี้ยังเขียนไม่เสร็จนักเรียนก็สามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะเราก็จะผ่านไปในเรื่องของการสืบทอดนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับคาบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่ยังไม่เสร็จเนี่ยให้นักเรียนนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะครูเบียร์จะค้างไว้ที่ในหน้าที่71นะคะ71นักเรียนสามารถนอกจากคำว่าเช่นได้เลยนะคะเราสามารถทำให้พืชสีดอกนะคะทำให้พืชมีสีดอกตามที่ต้องการได้หรือไม่อันนี้ก็ได้แน่นอนนะคะเราแค่หาต้นพ่อต้นแม่นะคะที่มีสีที่เราต้องการเนี่ยมาปลูกมาผสมกันก็สามารถที่จะได้สีใหม่ๆเกิดขึ้นได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเบียร์นะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ละค่ะแล้วพบกันใหม่วันไหนวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณครับ